ันนี้นะคะแพรวจะพาเพื่อนๆนะคะไปตกปลากันค่ะในอากาศหนาวๆแบบนี้นี่แหละตอนนี้นะคะแพรวก็อยู่ที่เมืองนายโรจังหวัดฮอกไกโดนะคะวู้ขาวโพลนไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆหนาวมากนี่คืออากาศลบ -11 นะคะหน้าเนอร์นี่คือแบบโหเย็นไปหมดเลยนะคะแค่หายใจก็เจ็บจมูกมากเลยนะวันนี้นะคะแพรวจะพาเพื่อนๆนะคะไปตกปลากันค่ะในอากาศหนาวๆแบบนี้นี่แหละไปตกปลาที่ชื่อวากาซากินะคะแล้วที่ที่เราจะตกปลาคือตรงนี้เลยนะคะเพื่อนนี่คือทะเลสาบนะคะเพื่อนเป็นทะเลสาบที่เขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะก็จะเจาะรูเล็กๆนะคะเพื่อที่จะตกปลาในรูนั้นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ตอนนี้เรามาถึงเต็นท์แล้วนะคะเข้าไปกันเลยนี่ค่ะที่เราจะตกปลากันว้าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะทั้งเต็นท์แล้วก็หลุมแล้วก็อุปกรณ์ตกปลานี้นะคะクレちゃんがこの重りの下に針が1本ついてますんでまずそれをこう外してみてそしたら横にしたままくる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 回しながら針を1本ずつ外してくださいありがとうございます。นี่คืออุปกรณ์เบ็ดของเรานะคะตัวด้ามนี่จะมีเข็มอยู่แบบนี้ก็คือเอาออกมา1อันเสร็จแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหมุนแบบที่เจ้าหน้าที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยそのまま引っかからないように横に置いてくださいนี่เป็นเหยื่อของเรานะว้าวこれを頑張って全部で5個つけますอ๋อนอนเสียเข็มทั้งหมด5อันนะคะนี่นะคะเป็นเหยื่อนะคะว้าวน้องนอนออกมาเลยโอ้มีนอนสีชมพูด้วยค่ะเพื่อนๆน่ารักเดี๋ยวแพรจะเอานอนไปเสียบแล้วนะคะครับเส้นได้ได้คุณ慣れましたนี่ก็เต้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับโอ้ยตื่นเต้นคือแฮวไม่ค่อยชอบนอนเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามนะครับ1個だけじゃつけますねすいませんお願いしますน่าสงสารก็น่าสงสารนะกลัวก็กลัวค่ะเพื่อนเราจะลองชาเลนจ์อีกทีนึงนะคะเพื่อนโอ้จะร้องไห้แล้วก็เลยできた!ได้แล้วค่ะเพื่อน泣いてるあ、上手だ。その調子だね。あと3つ。あと3つ。いくつあるの?อันนี้นะคะเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการตกปลาเลยเพื่อนยากมากแล้วก็คือใครที่ไม่ชอบนอนนะคะอาจจะยากม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 ากชมพูนะคะน่ารักน่ารักเริ่มชินแล้วเพื่อนได้แล้วนอนสีชมพูน่ารักอ่ะできました上手ทำได้ค่ะถ้าทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ชาเลนเจอร์จุ่มนอนลงไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปล่อยเชือกลงไปแบบนี้นะคะโอ้ลึกมากระหว่างรอปลานะคะเราสามารถเรียกปลาให้มากินเหยื่อโดยการทำตรงๆแบบนี้ได้นะคะตรงๆไม่ไหนจะขยับนะถ้าขยับคือเราต้องยกเบ็ดขึ้นมานะคะโอ้มันขยับค่ะเราจะลองดูกันนะคะว่าได้หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมันขยับมันได้ไหมนะโอ้ได้เลยโอ้โห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 โอ
かな。あ、取れました。นี่ก็คือปลาวากาซาบินะคะได้ไปแล้ว1ตัวค่ะเดี๋ยวจะใส่ลงไปอีกรอบนะคะจับ2มือแบบนี้แล้วก็หย่อนลงไปเลยค่ะโอเคลงไปแล้วลงไปแล้วตกกันต่อเลยค่ะต้องจ้องให้ดีนะคะเพื่อนพอขยับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กระตุกเบ็ดเลยค่ะ เรียกก่อนเรียกก่อนเรียกก่อน จงมา ไม่ขยับเลยกลุ่มนี้ก็โหไม่ค่อยมากันเลยนะแพรวมาตกในช่วงประมาณบ่ายสองนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ปลาจะไม่ค่อยกินกันแล้วนะคะคนที่เก่งๆนะคะมาแบบตั้งแต่หกโมงเช้าเลยมาตกจนถึงเที่ยงเลยอะไรแบบนี้นะคะสามารถตกกลับไปได้หลายร้อยตัวเลยนะคะวันนี้มีคนจับไปได้ถึง400ตัว wow. โอ้สุดยอดแพรวเพิ่งจับไปได้ตัวเดียวเองนะคะนั่งมา20นาทีแล้วต้องเปลี่ยนหลุมแล้วนะคะตอนนี้หลุมเดิมไม่เวิร์กแล้วเปลี่ยนหลุมคือมันจะมีหลุมหลายหลุมใช่ไหมคะหลุมนี้แล้วก็หลุมข้างๆตอนนี้คือห่างกันแค่ไม่กี่คืบนี้ก็คือจะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลุมเดิมไม่เวิร์กให้ลองเปลี่ยนหลุมค่ะแพลวลองเปลี่ยนดูนะคะแต่ก็ยังนิ่งอยู่นะนั่นหลุมเดิมที่แพลวเคยอยู่นะคะตกได้เฉยเมยอยู่ที่ฝีมือแล้วนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่หลุมซะทีเดียวมาเลยรอคอยต่อไปจงมาโอมจงมาโอมเพื่อนๆค่ะได้ตัวที่3แล้วค่ะเย้ๆๆๆนี่ก็ตกกันมาได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะตกได้ไป3ตัวเองหนาวมากน้ำมูกไหลแพลวก็ไม่คิดนะคะว่าวันหนึ่งแพลวจะมานั่งตกปลาในทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งภายใต้อุณหภูมิลบ12องศาแบบนี้นะคะดูมือสิคะเย็นมือมากแต่ก็สนุกดีนะคะก็ลุ้นดีค่ะว่าปลาเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ตอนที่เช็คว่าตกได้จริงหรือเปล่าแล้วติดมาด้วยนี่ก็แบบว้าดีใจต้องใช้สมาธิมากเลยนะคะต้องคอยจ้องเบ็ดอยู่ตลอดคือถ้าเขาขยับแค่นี้เดียวเราก็ต้องกระตุกแล้วต้องคอยจ้องหน่อยตัวที่สี่น่าจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวแพลเอาขึ้นมาก่อนนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆตัวที่สี่แล้วตกต่อกันเลยนะคะจริงๆการเลือกหลุมนี้ก็มีผลนะคะหลุมไหนปลามาเยอะปลามาน้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือฝีมือในการตกนั่นเองนะคะคือเราก็ต้องคอยจ้องให้ดีเลยนะคะว่าเบ็ดมีการขยับหรือเปล่าแล้วก็มีการล่อด้วยก็คือการเคาะเบ็ดเบาๆให้เหยื่อมีการเคลื่อนไหวล่อให้ปลามากินนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการกระตุกเบ็ดทริคก็มีอยู่ประมาณนี้ที่จะได้ปลาโอ้มาแล้วมาแล้วฝีมือดีขึ้นแล้วนะคะตกต่อไม่รอแล้วนะมาแล้วค่ะตัวที่6ของแพรวตัวที่7แล้วนะคะเพื่อนๆแพรวจะเป็นชาวประมงแล้วนะคะนี่พอเริ่มจับทริคได้ก็สามารถแบบจับได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเอาน้องออกก่อนนะคะตัวที่8แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตกกันมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวอีก5นาทีเราก็จะเก็บของแล้วก็ออกไปจากที่นี่กันแล้วค่ะใน5นาทีสุดท้ายนี้แล้วจะได้ตัวที่9หรือไม่เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะโคยอีซูดูฟอนจุงคุกหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนไม่ได้นะคะตัวที่9เราก็คงต้องจบกันเพียงตัวที่8นี้นี่เรามาดูผลงานของเรากันนะคะเราทีมเรามี4คนนะคะตกไปได้ทั้งหมดนี่เลยเยอะมากเดี๋ยวเราจะนำไปทอดเทมปุระกินกันนะคะเขาบอกว่าเทมปุระวากาซากิอร่อยมากเดี๋ยวแพลวจะทานให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆคะเมื่อกี้นะคะระหว่างที่เก็บเบ็ดคือเราจะต้องเอาตัวเบ็ดเนี่ยอยู่ในหลุมค้างไว้แล้วเราก็ค่อยๆม้วนขึ้นมานะคะตอนม้วนขึ้นมาได้ปลาอีกตัวมาเฉยเลยนะคะเพื่อนสรุปแพลวได้ตัวที่9มาเรียบร้อยได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่คือปลาวากาซากิที่เราตกกันมาได้นะคะนี่ดูวิวนี่คือทะเลสาบนะคะเราเดินกันอยู่บนทะเลสาบวิวสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูวิวกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปร้านเทมปุระกันสวยงามมากไม่น่าเชื่อว่าเราจะยืนอยู่บนทะเลสาบได้นะแล้วก็สามารถตกปลาได้แบบนี้ด้วยนะสุดยอดมากตอนนี้นะคะแพรวก็อยู่ที่ร้านอาหารที่ฝากปลามาทำเทมปุระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องๆวากาซากินะคะก็อยู่ตรงหน้าแพรวเรียบร้อยแล้วที่เป็นเทมปุระแบบนี้ จริงก็น่าสงสารอยู่แต่ก็ไหนๆก็ตกมาแล้วนะคะก็มาเป็นอาหารนะคะต้องขอบคุณชีวิตน้องๆทุกตัวด้วยนะคะ
มาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงน้ำลายไหลเลยโยดาเดดาดาคนญี่ปุ่นบอกว่ากินด้วยมือจะอร่อยสุดนะคะกินกับเกลือนะคะจิ้มเกลือ いただきますอร่อยไม่มีความคาวเลยนะคะแล้วก็หอมมากด้วยความที่ทอดมาเป็นเทมปุระเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับการตกปลาวากาซากินะคะสนุกไหมคะการไปตกปลานี่คือเป็นครั้งแรกของแพลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วคือครั้งแรกนี่แอดวานซ์มากตกในทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็การจับหนอนนะคะที่เป็นเหยื่อคือจริงๆแพลก็เป็นคนไม่ค่อยชอบหนอนอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นการท้าทายอย่างนึงนะคะแล้วก็พอได้ตกปุ๊บพอมันติดมาเรื่อยๆเราเริ่มจับทริคได้ก็สนุกมากๆเลยนะคะตกแล้วเราก็เอามาทำเป็นเทมปุระกินแบบนี้ได้ประสบการณ์ทั้งการตกปลาแล้วก็การรับประทานปลาที่เราตกมาเองกับมือแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้นะคะที่นายโรจังหวัดฮอกไกโดค่ะแนะนำให้มาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวของที่นี่นะคะรับรองว่าสนุกมากๆเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะไม่ลืมอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับทริปฮอกไกโดกับแพลวคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพลวกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ